สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันศุกร์ที่22มิถุนายน2555ครับเช่นเคยนะครับเราไปดูที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนครับดัชนีหุ้นไทยปิดไปในแดนลบนะครับปิดไปลดลงไป 14.19 จุดอยู่ที่ระดับ 1,159.05 จุดขณะที่มูลค่าการซื้อขายนั้นค่อนข้างเบาบางครับ 22,631 ล้านบาทมาดูสัดส่วนนักลงทุนนะครับนักลงทุนสถาบันนั้นขายสุทธิออกไปครับ737ล้านบาทเช่นเดียวกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิออกไปนะครับ408ล้านบาทต่างชาติเองก็ขายเช่นกันนะครับ742ล้านบาทส่วนที่ซื้อเข้ามามีนักลงทุนทั่วไปนะครับซื้อสุทธิเข้ามา 1,888 ล้านบาทครับตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อวานไม่ค่อยดีเลยนะครับปรับลดลงอย่างหนักครับดาวโจนส์นั้นปรับลดลงไปถึง 1.96% นะครับหรือว่า250จุดปิดไป 12,573 จุด Nasdaq เองลดลงไป 2.44% ขณะที่ S&P ก็ลดลงไป 2.22% นะครับมาดูตลาดหุ้นญี่ปุ่นครับ Nikkei ช่วงเช้านี้เปิดขึ้นมาในแดนลบเช่นกันครับลดลงไป90จุดเปิดมาที่ 8,733 จุดครับราคาน้ำมันดิบดิ่งลงอย่างหนักนะครับเมื่อวานนี้หลุด80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะครับปิดไปที่ 78.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลงไป 3.25 จุดขออภัยนะครับดอลลาร์นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 3.99% ส่วนค่าระวางเรือนั้นบวกขึ้นมา6จุดนะครับปิดไปที่978จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับเมื่อวานนี้ที่ปิดลดลงกว่า250จุดนะครับก็รับข่าวร้ายหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการรายงานของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียครับที่ระบุว่าดัชนีแนวโน้มธุรกิจร่วงลงอย่างหนักในเดือนมิถุนายนนะครับรวมถึงยอดขายบ้านมือ2ที่หดตัวลงในเดือนพฤษภาคมซึ่งข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับขณะเดียวกันตัวเลขเศรษฐกิจจีนก็ออกมาไม่ดีเช่นกันนะครับทั้งตัวเลขเศรษฐกิจจีนและตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็กดดันให้ราคาน้ำมันดิบนั้นปรับลดลงหลุดระดับ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปีด้วยครับตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณสมชายอเนกทวีผลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแนวโน้มจะอยู่ในช่วงปรับฐานนะครับมีโอกาสมากที่จะเคลื่อนไหวในแดนลบตามตลาดหุ้นต่างประเทศครับหลังจากดัชนีดาวโจนส์และราคาน้ำมันถูกแรงเทขายอย่างหนักเมื่อวานนี้นะครับหลังจากนักลงทุนผิดหวังต่อตัวเลขเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มธุรกิจที่ร่วงลงอย่างหนักรวมถึงยอดขายบ้านมือ2เดือนพฤษภาคมนะครับและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐที่ปรับตัวลดลงทั้งนี้ครับมีปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือตัวเลขเศรษฐกิจในแต่ละประเทศนะครับรวมถึงผลการประชุม EU Summit ในวันที่ 28-29 มิถุนายนนี้นะครับเนื่องจากอาจจะมีผลให้บรรยากาศการลงทุนนั้นดีขึ้นมาได้บ้างนะครับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำวันนี้ชะลอการลงทุนหรือว่า Wait and See ไปก่อนนะครับมองแนวรับอยู่ที่ 1,150 จุดประเมินแนวต้านอยู่ที่ 1,165 ถึง 1,170 จุดแต่ถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงไหวหากดัชนียังยืนเหนือแนวรับที่ 1,150 จุดก็ยังพอซื้อเก็งกำไรได้ครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ